ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะพัสดุกันค่ะรอบนี้จะมีทั้งหมด6ชิ้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องเขียนแล้วก็อุปกรณ์ DIY ค่ะจะมีทั้งของ1บาท9บาทแล้วก็ของราคาปกตินะคะมาเริ่มที่ของราคา1บาทชิ้นนี้ก่อนเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ปอยจำผิดไปนะคะอันนี้จะเป็นของราคา9บาทค่ะจะเป็นช้อนแก้วคันเล็กๆนะคะอันนี้ปอยสั่งตอน8เซลเหลือ9บาทค่ะนี่ค่ะเป็นช้อนแก้วสวยมากเลยนะคะเอาไว้คนกาแฟหรือว่าตักขนมก็น่ารักค่ะอันนี้ปอยเลือกมาเป็นสีชมพูอ่อนนะคะตรงตัวที่คนก็เป็นแก้วค่ะอันนี้สวยน่ารักมากเลยนะคะคุ้มกับราคา9บาทมากๆเลยค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นชิ้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นของราคา1บาทค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นคลิปหนีบกระดาษตัวเล็กๆนะคะเป็นคลิปแบบใสๆค่ะอันนี้ปอยเคยซื้อมาใช้แล้วแข็งแรงดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะราคา1บาทน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นชิ้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นโซ่ไข่ปลาค่ะสำหรับเอามาร้อยทำพวงกุญแจนะคะปล่อยเลือกมาเป็นสีชมพูอ่อนค่ะอันนี้50เส้นเลยนะคะ50เส้นราคา30บาทเท่านั้นเองค่ะตกเส้นละไม่ถึง1บาทนะคะอันนี้สำหรับคนที่ใช้เยอะๆคุ้มมากเลยนะคะนี่ค่ะเป็นโซ่ไข่ปลาแบบนี้นะคะนี่ค่ะสีชมพูอ่อนก็เป็นสีพาสเทลน่ารักดีนะคะอันนี้ก็จะมาใช้ทำพวงกุญแจค่ะแล้วก็ที่เหลืออีก3ชิ้นจะเป็นของราคาปกตินะคะเริ่มที่ชิ้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นปากกามาร์กเกอร์ชาร์ปี้ค่ะเป็นปากกาใช้เขียนพลาสติกได้ด้วยนะคะปอยสั่งมา7แท่ง7สีค่ะสีสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวปอยจะลองเขียนกับพลาสติกให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสีชมพูนะคะนี่ค่ะสามารถเขียนกับพลาสติกได้นะคะแต่ว่าสีจะอ่อนนิดนึงค่ะเขียนกับสีขาวให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะนี่ค่ะก็ใช้เขียนกับพลาสติกได้ดีนะคะอันนี้ราคาไม่แพงด้วยค่ะแท่งหนึ่งประมาณ10กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสีก็สวยน่าใช้มากเลยค่ะถัดมาจะเป็นชิ้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นแม่พิมพ์เรซินค่ะเป็นแม่พิมพ์รูปเครื่องเกมนะคะเป็นรูปจอยเกมต่างๆค่ะนี่ค่ะมีจอยให้เลือก4แบบเลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ไม่แพงด้วยนะคะราคาประมาณ30กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นชิ้นนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกาวมอสพอตนะคะเป็นกาวสำหรับทำงานฝีมือค่ะขวดนี้ราคา200กว่าบาทนะคะไปตั้งใจจะมาทำงานเรซินค่ะอันนี้ค่อนข้างหาซื้อยากนะคะเจอร้านนี้ก็เลยรีบสั่งซื้อมาเลยค่ะทางร้านมีแถมแซมเปิลมาให้ด้วยนะคะก็มีเท่านี้นะคะสำหรับของที่ปอยสั่งซื้อมาในรอบนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ